มีวิธีไหมครับลุงกรุงเทพแบบว่าบางทีแบบถ้าอันไหนแบบไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยตรงกับสิ่งที่เราต้องการไม่ตรงใจเรานี่เราจะงุนงิดอ่ะก็นั่นนะที่บอกว่าเร็วมากนะนะห้ามโกรธเร็วไงมันเร็วทุกอย่างฟังเร็วเห็นเร็วจมูกเร็วปากเร็วความรู้สึกเร็วเร็วเท่ากับความเร็วของแสงแต่ขอร้องไว้อย่าให้โมโหเร็วเห็นไหมครับอะไรก็ไม่ทันใจเราได้หรอครับครับยกเว้นผู้ที่เขาบรรลุธรรมสูงสุดเขาจะช้าช้าแบบงูมีพิษครับคนที่เป็นผู้ชนตัวคือเร็วแบบงูไม่มีพิษนะเร็วๆแบบนั้นโอกาสพลาดมันจะมีเพราะฉะนั้นโบราณต้องบอกว่าช้าช้าเดี๋ยวพระเล่มงามนะโยม นะขอให้เข้าใจตรงนี้เอาไว้มากๆสำนวนเหล่านี้เก็บตกนิดๆหน่อยบางทีเรามองข้ามไปนี่คือการแชร์กันระหว่างคนเกิดก่อนกับคนเกิดทีหลังมันจะได้ตรงนี้นะครับนะเอาจากคนเกิดก่อนมาอย่าให้เกิน 30% นอกนั้นใส่ของเรา 70% ต้องยอมรับว่าคนเกิดก่อนเขามีดีไม่มีดีเขาซะเราต้องผมคิดว่าเราก็ต้องฟังก่อนนะครับใช่ใช่นั้นจะเป็นจริงหรือเปล่าเพราะว่าคนที่เกิดก่อนเขาก็ผ่านมาก่อนเราอย่างต้องฟังเขาก่อนใช่เขาใช้ชีวิตมา 100%แต่ชีวิตเราไม่ใช่ชีวิตเขางั้นประสบการณ์เขาเนี่ยเก็บมา 30% อย่าให้เกินถอนมาให้ได้ทุกเรื่องนะแล้วมารวมกับชีวิตประจำวันจากการเรียนรู้ของเราให้มันพัฒนาไป40 50 70 80ก็ถึง100นั่นนะครับใช้หลักนี้ฮะในการรับรู้ทุกวันนี้นะขอฝากไว้ด้วยความเคารพเพราะว่าสิ่งนี้เป็นการสร้างความเจริญให้กับตัวเราเองนะเมื่อกี้เนี่ยครับเมื่อกี้ลุงบอกว่าอย่าโกรธเร็วเห็นไหมครับใช่ครับเร็วทุกอย่างอะดีหมดแล้วล่ะขับรถที่มันทำไม่ได้ครับมันเกิดขึ้นเร็วมากลุงเอาเป็นว่าคือ before คือก่อนหน้านั้นตอนนี้เจอลุงแล้วเนี่ยครับลุงเขียนเส้นให้แล้วเนี่ยใช่ไหมฮะจริงๆผมก็กะว่าจะแบบว่าผมก็นั่งฟังอยู่นะครับบางทีดูใน YouTube ที่ว่ามีคนจะขอคำแนะนำลุงอะไรเงี้ยผมก็แบบก็อยากจะโทรหาลุงเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้จะโทรยังไงแล้วมันเมื่อกี้เลื่อนผ่านมาเจอไลฟ์พอดีแล้วก็พี่เขาที่อยู่หลังกล้องบอกว่ากดไปเลยตรงหน้าโปรไฟล์แล้วกดลิงก์ผมก็จะลองกดดูแต่เขาก็โทรไม่ได้ผมก็เลยลองบอกในคอมเมนต์นั่นนะครับก็แจ้งก็เพราะลองนะจุดเจอของจริงครับถ้าเราไม่ลองเราจะไม่ได้เลย ใช่ไหมครับใช่ครับลองก็คือลองทำนั่นนะครับนะเอาเราจะให้การบ้านต่อไปไปทำต่อคือการงับอากาศเนี่ยท่าแรกที่ว่าเมื่อกี้นั่นลุงจะเรียกว่าท่าซูเปอร์ชาร์จนั่นน่ะนะก็แต่ทำแต่ลืมนะครับเมื่อกี้เพราะว่าผมมัวแต่ทำตามแล้วก็ไม่ได้ทำ แต่ว่ามันรู้สึกดีนะครับคือว่าเราก็รีบทำเลยไงอยู่ในก็พูดเต็มบ้านเลยอยู่ในกระดังนี่มีเต็มเลยนั่นน่ะเดี๋ยวคลิปนี้จะส่งให้ถึงตัวไงน่ะคลิปนี้จะส่งให้ถึงที่นอนเลยเนี่ยโอเคครับโอเคนะนี่ก็คือสิ่งที่มันผูกพันกันแหละใช่นะครับก็ขอให้เอาทีนี้กลับมาถึง before แปลว่าโอ้โหร่างกายมันแย่เป็น 0% ไอ้หูเหอะเนี่ยแย่เป็น 0% กลับมาเราช่วยไปเมื่อกี้นี้นะฮะได้รับกลับคืนมากี่เปอร์เซ็นต์ครับท่านโอ้ยถ้าเกิดว่านับเป็นเปอร์เซ็นต์ถ้าเอาแบบเอาความรู้สึกก่อนนะครับแน่นอนรู้สึกดีขึ้นรู้สึกดีแค่นี้ 100% ครับเอาความรู้สึกก่อนเลยตรงๆคือว่าความรู้สึกดีขึ้น 100% นั่นแหละครับนั่นแหละฟังให้ดีทีเนี้ยไปเคยกินไปทายไปฉีดมากี่ครั้งแล้วครับไปหามดหาแมวนะไม่ได้ไปเกี่ยวกับเรื่องเลยโอเคดีมากอยู่กับตัวเองดีละก็เพราะไม่ได้ถูกสะสมเคมีมันถึงไวรู้ไหมฮะคือไม่ต้องมาไม่ต้องใช้เวลาครีมไม่ต้องใช้เวลามาล้างเนี่ยคือแลกเปลี่ยนกันเดียวที่เลยฮะไปมาเลยแบบนะแบบเดินสวนทางกันเลยครับแบบเนี้ยคือฝังลูกเพราะว่าผมอาจจะเชื่อด้วยแหละครับเพราะว่าสิ่งไหนที่ผมคิดว่ามันทำให้เราสบายใจผมว่ามันช่วยนะเอาละเมื่อกี้แต่เขาว่าเชื่อเนาะเปลี่ยนภาษาเข้าใจความเชื่อความเชื่อใช้ไม่ได้เราเชื่อเถอะครับความเข้าใจต่างหากที่เอาไปใช้งานได้จริงคือความเข้าใจครับความเชื่อเป็นเพียงทางผ่านโอเค